หน้าดูเซตสวัสดีครับเป้ครับรีแอคชั่นวันนี้เป็นออฟฟิเชียลเทรลเลอร์นะครับเรื่อง The Princess จาก Hulu นะครับ Hulu นี่ก็คือช่องสตรีมมิ่งในเครือของ Disney ณตอนนี้เอที่น่าสนใจเนี่ยเพราะว่าเป็นหนังนะครับของ20th Century Studios นะFox เก่านะครับที่ Disney เนี่ยซื้อมาแล้วและทีเนี้ยผมลองไปเซิร์ชข้อมูลใน IMDB มานิดนึงเพราะว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันแบบอะไรยังไงนะไม่รู้จักนะก่อนที่จะถ่ายคลิปก็ลองแบบเช็คดูก่อนว่าจะถ่ายคลิปรีแอคชั่นดีไหมก็เลยงงนะครับว่าเป็นหนัง The Princess เกี่ยวกับเจ้าหญิงเนี่ยแต่ว่าเรทหนังนะครับเรท R ก็เลยแบบเฮ้ยขอลองดูเทรลเลอร์หน่อยดิแล้วก็อ่ะถ่ายคลิปไปเลยละกันทีเดียว1 2 3 go Once upon a time กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วถูกขังอยู่อ๋อแบบโดนคลุมถุงชนอันนี้เขาไม่ยอมงงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแบ็คคิกไอเพลงของไอ้นี่โอ้โหแบ็คชาบแบ็ควิดโอ้เพลงรอนด้าเราสิ WWE โอ้โหซีนนี้โอ้ยสเปียร์เฮ้ยหนังอะไรวะเนี่ยงงเฮ้ยเฟี้ยวว่ะโอ้โหโหดไอ้โคตรเท่เลยเหมือนเกมอันชาร์เต็ดเลยวิ่งไต่ตึกโอ้โหอาวุธโอ้โหเฟี้ยวมากโจอี้คิงโอ้โหตีเข่ากูนั่นแหละเจ้าหญิงโอ้ยเฟี้ยวจูไล firstกรกฎาคมนี้โอ้โหมีหน้าแม่งเลดอาเฮ้ยโอ้โหชอบเลยอ่ะเปิดไฟก่อนเดี๋ยวคุยกันต่อโอ้โหกะแล้วว่าแม่งต้องแบบไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าเป็นหนังเจ้าหญิงทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยดิสนีย์เนี่ยเขาก็ต้องแบบก็เลยสร้างเองใช่ไหมแต่เรื่องนี้มันเป็นของ 20th Century Studios แล้วก็มาสตรีมมิ่งทาง Huluแล้วผมงงตั้งแต่ตอนไปเช็คข้อมูลแล้วว่าเฮ้ยทำไมมันแบบว่าได้เรท R วะทั้งที่แบบเรื่องย่อนะครับ description synopsis เขาเนี่ยก็ไม่มีอะไรเขาก็เล่าอย่างนี้แหละเป็นเจ้าหญิงที่แบบว่าโดนจับขังอยู่แล้วก็มีไอ้พวกผู้ร้ายเนี่ยจะเหมือนมาแบบยึดครองบัลลังก์นะครับของคุณพ่อของเจ้าหญิงคนนี้ของราชาThe Princess เนี่ยแล้วก็ต้องแบบว่า protect นะครับปกป้องครอบครัว synopsis เรื่องย่อแม่งมีแค่นี้ผมก็เลยเฮ้ยแม่งแปลกๆละทำไมมันแบบเรท R วะโอ้โหพอมาดูเทรลเลอร์แม่งชอบเลยแบบว่าต้องงี้ดิวะไม่ได้แบบว่าหนังเจ้าหญิงเก๋ๆเฟี้ยวๆแบบนี้สิวะแม่งถึงจะน่าดูให้เรื่องนี้ผมชอบนะแค่แบบดูเทรลเลอร์นี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเข้าทางละคือมันเป็นช่องล่าที่แบบเฟี้ยวนะครับเป็นแบบอารมณ์แบบแอคชั่นผสมแบบคอมเมดี้นิดๆและแม่งเซตติ้งเนี่ยอยู่ในแบบว่าโลกแฟนตาซีสมัยแบบ Once Upon a Time Ago กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วโหเปิดหัวมาแม่งหลอกเราก่อนนะโอ้โหแล้วก็โชว์ว่าโอ้โหจริงๆแม่งเป็นแบบเจ้าหญิงสายบู๊และโจอี้คิงนะครับเดี๋ยวขอเช็คข้อมูลนิดนึงอ๋อเป็นไอ้นี่นะครับนางเอกเรื่อง The Kissing Booth ทางช่อง Netflix ดังมาจากเรื่องนี้ผมไม่เคยดูนะไม่ใช่แนวทางผมนะครับเป็นแบบว่าหนังแบบโรแมนติกคอมเมดี้วัยรุ่นนะอันนี้เป็นแบบดาราวัยรุ่นดาวรุ่งเลยโจอี้คิงดังจาก The Kissing Booth ภาค1 2 3อ๋อของ Netflix เขาแล้วก็เรื่องนี้ก็แบบเก๋ไก๋เลยโชว์แบบบทบาทนะแอคชั่นเฮ้ยเทรลเลอร์ใช้ได้เลยนะซีนบูนี่เก๋ไก๋กว่าที่คิดนะครับโอ้โหแล้วก็เพลงประกอบแม่งชอบเลย
เป็นเพลงประกอบเปิดตัวเพลง opening เออของนักมวยปล้ำผู้หญิงนะครับ WWE เอออดีตแบบพวก MMA Fighter UFC Fighter นะครับ Ronda Rousey แม่งเอาเพลงมาประกอบเทรลเลอร์ของเราเนี่ยไปเลยนะครับ Bad Reputation เออเพลงแม่งเก่าแล้วนะเออแม่งโคตรมันเลยคือแบบเฮ้ยทั้งการเลือกเพลงทั้งการโชว์ซีนแอคชั่นเออแล้วเมื่อกี้เหมือนมีแบบดาราแบบเชื้อสายเอเชียคนอาวุธผู้หญิงก็เก๋นะแม่งเป็นดาบ2มง2มือเฮ้ยแม่งน่าดูมากเลยอ่ะพูดถึงความน่าดูให้คะแนนความไฮป์ก่อนเลยคะแนนความอยากดูนะครับคึกคักหลังจากที่เราเสพเทรลเลอร์ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยผมเนี่ยอยากดูหนังเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับคะแนนเต็ม10นะครับเรื่องนี้ผมจัดให้เลยที่8คะแนนเข้าทางเลยโคตรชอบแนวนี้แม่งแบบแปลกๆหน่อยเป็นช่องร่าที่แบบผสมผสานกันหลายๆแนวแต่เมนพอยต์เนี่ยน่าจะเป็นแบบแอคชั่นผสมคอมเมดี้นิดๆแล้วก็แบบกวนๆหน่อยและชอบเลยคือตัวเอกนะครับตัวเดินเรื่องเนี่ยเป็นผู้หญิงเออแม่งเฟี้ยวเลยเจ้าหญิงสายบู๊1กรกฎาคมนี้นะครับสตรีมมิ่งทางช่อง Hulu บ้านเราเนี่ยรอลุ้นDisney Plus Hotstar นะเอน่าจะมีให้ดูเนี่ยเหมือนกันเพราะว่าเป็นเครือของดิสนีย์เนี่ยอันเดียวกันเลยโอเคท้ายคลิปนะครับขออนุญาตโปรโมทช่องเราบ้างตอนนี้ในช่องเราเนี่ยเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะครับMembership ใครที่สนใจช่วยเหลือช่องอยากซัพพอร์ตช่องอยากส่งกำลังให้ช่องเนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยลิงก์ในการสมัครเดี๋ยวผมวางไว้ใน description รายละเอียดของคลิปนี้แล้วก็ในคอมเมนต์ปักหมุดของทุกคลิปและเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับขอบคุณสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วผมจะมีการผลิตคลิปexclusive คลิปเฉพาะสมาชิกเท่านั้น members only ซึ่งตอนนี้เนี่ยทำแล้วและในอนาคตเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและต้องขอบคุณนะครับทุกsubscriber ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมากมากขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่แวะเวียนมาคุยกันเสมอมานะครับช่วยทำให้ผมเนาะมีกำลังใจแล้วก็ไม่เหงานะครับในการผลิตคลิปทำช่องกันต่อเนื่องกันไปขอบคุณมากมากมากแล้วก็รบกวนนะครับฝากไปกด follow page Facebook เป้บัมลิงก์อยู่ใน description ของทุกคลิปอัปเดตเรื่อยๆเหมือนกันหรือใครที่เพิ่งบังเอิญมาเจอกันคลิปนี้คลิปแรกเลยเฮ้ยหนังมั่งเฟี้ยวเงาะ The Princess เจ้าหญิงสายบู๊น่าดูสุดๆอาจจะถูกใจกันอาจจะถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามให้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยครับทุกคนอย่าลืม subscribeกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับเรื่องนี้ดูแน่นอน